นนี้คุณกันจอมพลังเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและตำรวจที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะบุกไปช่วยเหลือเด็ก2คนที่อยู่กับพ่อแท้ๆที่ทำร้ายร่างกายเพราะว่าตัวเองเนี่ยติดพนันจนแม่ของเด็กต้องหนีออกมาแจ้งความค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณประธนาพรหมพิทักษ์ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในห้องนอนที่เกิดเหตุหลังจาก5วินาทีแรกทีมข่าวไม่สามารถปล่อยออกอากาศได้เพราะเป็นภาพความรุนแรงที่ในท็อปผู้เป็นพ่อทำร้ายร่างกายเด็กชายวัยเพียง6ขวบซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองอย่างสาหัสโดยการใช้เท้าถีบที่ศีรษะของเด็กชาย6ครั้งจับร่างของเด็กชายทุ่มลงอีก1ครั้งและใช้เท้าเตะเข้าที่ลำตัวอีก2ครั้งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเพียง31วินาทีตามที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาแม่เด็กซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ทนไม่ไหวจนต้องหนีออกมาจากบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากกันจอมพลังและเข้าแจ้งความในที่สุดก่อนที่ตำรวจจะบุกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมเพื่อช่วยเหลือเด็ก2คนวัย6ขวบและ4ขวบออกมาจากบ้านและควบคุมตัวในท็อปมาที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีระหว่างการคุมตัวสอบสวนนายท็อปไม่มีท่าทีสำนึกผิดและปฏิเสธว่าไม่ได้ลงโทษลูกรุนแรงขนาดนั้นจนกระทั่งการจอมพลังเปิดคลิปวงจรปิดที่นายท็อปทำร้ายร่างกายลูกตัวเองให้ดูเจ้าตัวจึงรับสารภาพเพราะจำนนด้วยหลักฐานดูเข้าไหมเราทำทำไมวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะโมโหครับโมโหเรื่องอะไรพี่เรื่องสล็อตนี่แหละครับเรื่องสล็อตคือโมโหเรื่องการพนันแล้วก็ไปลงกับลูกเนี้ยเหรอคะใช่ครับเขาก็ในกลุ่มเขายังไงพี่เขาก็บอกไม่ฟังนะครับหมายถึงว่าเด็กมันเล็กแล้วไม่ใช่ครับฟังเงี้ยหรอครับแล้วตอนนั้นเราโมโหกับสล็อตอยู่เงี้ยเหรอคะวันนั้นเสียไปเยอะไหมไม่เยอะครับในท็อปอ้างว่าทำร้ายร่างกายลูกพอติดการพนันและเคยทำร้ายมาแล้วราว20ครั้งยอมรับว่ามีบางครั้งที่ทำร้ายลูกชายวัย6ขวบเคยถามกลับมาว่าพ่อเคยรักตัวเองบ้างไหมก่อนที่เจ้าตัวจะร่ำไห้ออกมาว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามีโอกาสขอโทษลูกสักครั้งจะขอโทษลูกไหมขอโทษครับฮะขอโทษครับขอโทษลูก เข้าใจความรู้สึกลูกยังตอนนี้รู้ป่าวว่าทุกครั้งที่ลูกโดนแล้วลูกถามแม่ว่าพ่อรักหนูจริงหรือเปล่ารู้เคยรู้เรื่องนี้ป่ะไม่เคยครับเนี่ยบอกให้รู้ภรรยาของนายท็อปให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่านายท็อปเริ่มติดการพนันเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาเมื่อไม่มีเงินก็มักจะบังคับให้เธอไปหยิบยืมจากญาติจนเป็นที่เอือมระอาหากไม่ได้ก็จะข่มขู่และทำร้ายร่างกายทั้งตัวเองและลูกเสมอแม้ก่อนหน้านี้ตัวเองจะเคยหนีจากผู้ชายคนนี้ไปก็จะกลับมาทุกครั้งเพราะฝ่ายชายขอร้องและสงสารลูกแต่เหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งจึงต้องหนีออกมาแจ้งความไม่เช่นนั้นคงหนีจากผู้ชายคนนี้ไม่ได้ก็คือเด็กเล็กกับพี่มันก็เล่นอยู่แล้วแต่คือเขาก็ทำลูกหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นลูกมักถามกับเราว่าถามค่ะว่าพ่อเคยรักเขาบ้างไหมทำไมเวลาน้องทำผิดทำไมเขาต้องเป็นคนโดนคนโตโดนตลอดใช่ค่ะหลังจากถูกกระทืบทางนั้นอะหลังจากเสียพนันลูกมาถามพนันที่เราใช่ค่ะแล้วเราตอบลูกไปว่าไงหนูไม่ได้ตอบพี่หนูแค่ร้องไห้หนูก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพ่อเขาจะทำกับลูกได้ขนาดนี้สำหรับเด็กวัย4ขวบและ6ขวบที่ถูกพ่อทำร้ายร่างกายเบื้องต้นถูกพาตัวไปดูแลต่อที่บ้านพักเด็กของพม.แล้วซึ่งจากการตรวจร่างกายเด็กเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยฟกช้ำตามร่างกายแต่ไม่มีบาดแผลชะกันส่วนเรื่องจิตใจเจ้าหน้าที่ระบุว่าเด็กพยายามโกหกเพื่อช่วยพ่อเพราะกลัวว่าพ่อจะถูกจับด้วยความเป็นห่วงก็ระหว่างที่นั่งรถมาก็ถามนะคะเกี่ยวกับคดีว่าเคยโดนคุณพ่อทำร้ายกี่ครั้งประมาณไหนอย่างไรเนาะน้องก็บอกว่าก็คุณพ่อก็ทำมาบ้างแต่ว่าน้องก็จำไม่ได้แต่น้องก็บอกว่าก็รักคุณพ่อนะคะก็ตัวเล็ก
บอกว่าไม่ได้โดนนะคะไม่โดนทำแต่มีคนโตที่บอกโดนกระทำนะคะอันนี้เด็กเด็กการสื่อสารเป็นปกตินะคะเรื่องนี้ก็เดี๋ยวต้องเข้าไปตรวจประเมินร่างกายแล้วก็สภาวะจิตใจที่โรงพยาบาลเบื้องต้นตำรวจสภ.ปราจีนบุรีดำเนินคดีกับนายท็อปเกี่ยวกับการเล่นการพนันก่อนและจะคัดค้านการประกันตัวป้องกันผู้ต้องหากลับไปข่มขู่ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายส่วนเรื่องทำร้ายร่างกายตำรวจระบุว่าจะต้องพาแม่และเด็กไปตรวจร่างกายก่อนดำเนินคดีและจะสอบปากคำเพิ่มเติมหากพบว่ามีการทำร้ายร่างกายหลายครั้งการดำเนินคดีก็จะต่างกรรมต่างวาระกันไปส่วนผลตรวจยาเสพติดในเบื้องต้นไม่พบสารเสพติดในร่างกายและไม่มีประวัติเรื่องการเสพยามาก่อนขณะที่ครอบครัวของผู้ก่อเหตุทราบว่าเพิ่งจะมารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันและไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กจะถูกทำร้ายร่างกายรุนแรงขนาดนี้วิษณุสุนทรานนท์ถ่ายภาพปรารถนาพรหมพิทักษ์ PPTV รายงานขอบคุณคุณปรารถนาค่ะหมดเวลาของเข้มข่าวใหญ่นะคะพบกันอีกครั้งที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่สำหรับคืนนี้สวัสดีค่ะ